ลิเดียนะคะยินดีกับโต้งแล้วก็พลอยค่ะที่แฮปปี้แซวข้างรักว่าดูสวยขึ้นลิเดียค่ะน้องสาวคนสนิทที่เคยออกมาประกาศนะคะถึงสถานะหัวใจของพลอยเชอร์มานค่ะว่าโสดแล้วพร้อมคนจริงใจแล้วก็งานนี้นะคะดูเหมือนว่าจะสมหวังแล้วล่ะค่ะหลังจากที่พลอยเชอร์มานค่ะได้มีการเปิดตัวคบหาดูใจกับหนุ่มต้องทูพีแถมยังมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้หลายคนได้อิจฉาหนักมากอีกด้วยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณแม่ลีเดียก็ได้ออกปากแซวพี่สาวหนักมากตอนนี้ตั้งแต่พลอยเชอร์มานมีความรักก็ดูมีออร่าสวยค่ะหน้าตาสดใสขึ้นเป็นกองเลยมาฟังบทสัมภาษณ์ของลีเดียนะคะช่วงนี้นะพลอยหัวใจไม่ว่างก็คุยกันเรื่อยๆค่ะแฮปปี้เห็นพี่สาวแฮปปี้เราก็แฮปปี้เราก็แซวเรื่อยๆแหละมีไปกินข้าวกันเรื่อยๆค่ะเราก็ไปกดไลค์รูปเขาอยู่เรื่อยๆค่ะเขาแฮปปี้อินเลิฟเนาะถามว่าโต้งผ่านไหมอันนี้ต้องดูกันไปยาวๆค่ะแต่โต้งน่ารักค่ะเดียก็เจอเขาตามงานและคอนเสิร์ตจากที่ดูก็เป็นคนเทคแคร์พี่สาวเราดีแต่อนาคตเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาทั้งสองคนเราก็คอยซัพพอร์ตอยู่จริงๆก็เป็นเรื่องของเขาทั้งสองคนถ้าเขาพร้อมจะเปิดตัวเมื่อไหร่ก็ตามเขาเราพร้อมจะซัพพอร์ตอะไรก็ตามที่เขาแฮปปี้ค่ะแล้วดูเขาสวยขึ้นเยอะมากอย่างที่เขาบอกว่าคนมีความรักจะสวยขึ้นเดี๋ยวนี้ออร่าสวยมากกับต้องก็คุยกับเขาตั้งแต่แรกๆแล้วว่าฝากดูแลพี่สาวเราด้วยนะรักพี่สาวเยอะๆนะอย่าทำพี่สาวเสียใจนะแต่ต้องบอกว่ากลัวพี่สาวเราจะทำเขาเสียใจมากกว่าอวดแฟนไหมพี่พลอยยังไม่ถึงขนาดอดแฟนแบบนั้นแต่ก็คุยกันเรื่อยๆค่ะก็ดูเขาแฮปปี้ขึ้นดูจากสายตาความสวยเขาดูรู้เลยค่ะว่าอินเลิฟก็ดูข้างรักนะเราในฐานะน้องและคนใกล้ชิดก็อยากให้พี่พลอยแฮปปี้แหละอะไรก็ได้ที่ทำให้พี่เขามีความสุขค่ะ